สวัสดีครับโค้ชแมนนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนการทำท่าไซด์ลันหรือก็คือและทะเลาะลันกันนะครับผมสำหรับท่านี้นะครับผมเราก็จะเป็นการทำท่าลันนะครับโดยที่เราจะเนี่ยจะมีการก้าวขาออกไปด้านข้างนะครับตามชื่อท่าเลยเห็นไหมก็คือไซด์ลันนะครับผมแต่ว่าท่านี้นะครับจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับการทำท่าไซด์ลันนะครับผมเริ่มจากอย่างแรกนะครับก็คือการจัดเรียบร่างกายของเรานะครับผมก็คือให้เรานะครับทำการยืนให้ขาสองข้างเนี่ยนะครับอยู่ประมาณช่วงสะโพกของเราใช่ไหมครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับทำการก้าวขานะครับขั้นใดขั้นหนึ่งขั้นใดก่อนก็ได้นะครับทำการก้าวออกไปด้านข้างนะครับผมจากนั้นยืนให้มั่นคงนะครับยืนให้ดีแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการออกแรงนะครับทิบตัวส่งกลับมายืนที่เดิมนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับให้เรานะครับยืนให้ดีก่อนใช่ไหมเสร็จปุ๊บนะครับทำการก้าวขาไปด้านข้างนะครับก้าวไปปุ๊บนะครับให้เรายืนให้ดีก่อนยืนให้มั่นคงก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำการทิ้งน้ำหนักลงนะครับย่อขาลงไปใช่ไหมครับแล้วก็ทำการปุ๊บทรงแรงกลับมายืนที่เดิมนั่นเองนะครับก้าวปุ๊บยืนให้มั่นคงนะครับย่อลงไปนะครับแล้วก็กลับมายืนที่เดิมอย่างนี้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับสำหรับจุดสำคัญของท่าไซด์ลันของเรานะครับก็คือสิ่งที่เราต้องระวังเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือจังหวะที่เรามีการย่อขาลงไปใช่ไหมครับให้เรานะครับทำการย่อลงไปโดยทิ้งน้ำหนักไปที่สะโพกของเรานะครับไม่ทำการทิ้งน้ำหนักไปที่หัวเข่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำการทิ้งน้ำหนักไปที่หัวเข่าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ข้อต่อเข่าเนี่ยนะครับต้องรับภาระมากจนเกินไปนะครับดังนั้นตอนที่เราย่อลงนะครับให้เราเนี่ยทำการทิ้งน้ำหนักไปที่สะโพกของเราเนี่ยให้มากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับตอนที่เราทำการก้าวใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเราย่อลงไปนะครับเราจะไม่ย่อลงอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราย่อลงแบบเฉียงออกด้านข้างอย่างนี้เห็นไหมฮะมันทำให้เข่าของเราเนี่ยนะครับต้องมีการออกแรงมากขึ้นอาจจะเสี่ยงที่จะบาดเจ็บได้นะครับดังนั้นพอเราทำการก้าวปุ๊บนะครับยืนดีปุ๊บนะครับให้เราเนี่ยทำการทิ้งน้ำหนักไปข้างหลังลงไปที่ก้นของเรานะครับเพื่อทำให้หัวเข่าของเรานะครับทำงานน้อยลงใช่แล้วออกจากก้นมากยิ่งขึ้นนะครับผมเราดูจากด้านข้างนะครับเราทำการก้าวไปด้านข้างใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บนะครับเราจะไม่ออกแรงนะครับเฉียงแบบนี้นะครับผมเราจะทำการทิ้งน้ำหนักลงไปที่สะโพกอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการส่งแรงกลับมาที่เดิมนะครับก้าวปุ๊บนะครับยืนให้มั่นคงแล้วทิ้งน้ำหนักไปที่สะโพกนะครับแล้วย่อแล้วถีบกลับแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของช่วงขาหนีบนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็คือช่วงขาหนีบตึงนะครับก็อาจจะย่อลงได้ไม่สุดนะครับไม่เป็นไรนะครับให้เรานะครับทำการเล่นท่านี้นะครับตามระยะที่เราทำการลงได้นะครับถ้าเป็นคนที่ขาหนีบตึงมากๆอาจจะลงได้ไม่ลึกนะครับลงแค่นี้ก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้เรานะครับลองพยายามฝึกนะครับเรื่อยๆนะครับเพิ่มระยะการย่อของเราเนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยเราก็ทำการย่อนะครับลงมาได้ลึกขึ้นจนสุดเลยนะครับแล้วก็ทำการลงมาได้สุดเลยอย่างนี้นะครับดังนั้นนี่ก็คือจะเป็นท่าไซด์ลันนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองฝึกท่านี้กันดูนะครับ